ในวันนี้นะครับเราจะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะมาสนทนากับเราเอเมนไหมครับในเช้าวันนี้พระเจ้าจะมาสนทนากับเราในช่วงตอนนี้เราอยู่ในช่วงที50 transformation 50วันแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าท่านใดปรารถนาเปลี่ยนแปลงชีวิตบอกสรรเสริญพระเจ้าเมื่อถ้อยคำแห่งการสรรเสริญการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงชีวิตของเราเสมอสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงการhealthy ในทางด้าน emotional คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านของความกลัวมีใครบ้างครับเคยมีความกลัวในชีวิตความกลัวคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับการเผชิญหน้ากับความกลัวการเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวที่จะมาทำลายความสัมพันธ์ของเราเสมอเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่19อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากินทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วยเขาก็กินเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักตร์พระยาเวพระเจ้าชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ทรงประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลไม้จากผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าพระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าหรือเมื่อเจ้ามีครรภ์เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่งให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่จะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจประทานชีวิตของเราให้เราแช่มชื่นในพระคำของพระเจ้าและเติบโตตามน้ำพระทัยพระเกียรติเป็นของพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าคำเทศนาในวันนี้เราจะมาพิจารณาในสิ่งที่หลายคนนั้นพกติดตัวมาในอดีตแต่เราเชื่อว่าวันนี้พระเยซูนั้นนำออกไปแล้วนั่นคือความกลัวความกลัวจะสามารถมาทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าของเรากับคนรอบข้างได้อย่างไรวันนี้เรามาย้อนกลับดูในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้อ่านไปมนุษย์คู่แรกนั้นเป็นจุดของเริ่มต้นของปัญหาพระเจ้าต้องการสร้างครอบครัวและนั่นเป็นเหตุที่พระเจ้านั้นได้สร้างจักรวาลและพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสรรพสิ่งบุคคลคนแรกที่เป็นชายคืออาดัมอาดัมจะมีแทบทุกสิ่งที่ต้องการแต่ก็ยังคงรู้สึกเหงาเพราะว่าในก่อนหน้านั้นที่พระเจ้าได้เตรียมสัตว์ต่างๆสัตว์ทุกตัวต่างมีคู่แต่คู่ของอาดัมนั้นยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอาจจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้ที่พระองค์นั้นจะตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเพื่อให้อาดัมนั้นได้ตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้านั้นเขานั้นปรารถนาจากพระเจ้าเขาได้ปรารถนาสิ่งต่างๆและคู่ของเขานั้นมีความจำเป็นจริงๆในชีวิตพระเจ้าได้สร้างคู่อุปถัมภ์ของอาดัมจากที่ไหนครับจากซี่โครงของอาดัม
พระเจ้าไม่ได้สร้างเขาพระเจ้าไม่ได้สร้างเอวาโดยดึงกระดูกที่ส้นเท้าของอาดัมออกมาซึ่งเป็นที่ที่อาดัมนั้นอาจจะกดขี่เขาเป็นเจ้าชีวิตของเธอพระเจ้าไม่ได้สร้างเข้ามาจากศีรษะของอาดัมที่ที่เธอนั้นจะคอยบงการเป็นเจ้าชีวิตของอาดัมแต่พระเจ้านั้นได้สร้างภรรยาจากกระดูกซี่โครงของอาดัมเป็นที่ที่เธอนั้นจะอยู่เคียงข้างเป็นคู่ชีวิตและเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับหัวใจที่เธอนั้นจะเป็นที่รักของอาดัมวอร์ริเออร์ฮือเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าผมก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่รักยิ่งแต่พระเจ้านั้นสร้างภรรยานั้นจากกระดูกซี่โครงของอาดัมที่ที่เธอจะอยู่เคียงข้างตลอดชีวิตนั้นทุกสิ่งก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะบาปนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นไม่มีความเสียใจไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการหลอกลวงไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่คู่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แบบแต่มีเหตุสิ่งเดียวที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคือการไม่เชื่อฟังคือการถูกล่อลวงคือความบาปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงพังทลายซาตานได้โจมตีเอวาด้วยการหลอกลวงด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่นั้นพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเราเห็นว่ามีความกลัวได้เกิดขึ้นเป็นความกลัวที่เป็นพื้นฐาน3ประการที่เกิดขึ้นและบั่นทอนในทุกๆความสัมพันธ์ในหมวดแรกนั้นผมจะพูดถึงเรื่องของความกลัวความกลัวของเรานั้นทำลายความสัมพันธ์อย่างไรความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ได้เจาะจงถึงความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าแต่กำลังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มีอยู่2ข้อใหญ่ๆใช่มั้ยครับคือเรื่องของความกลัวกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความรักในเรื่องของความกลัวจะมีอยู่3สิ่งด้วยกันครับในวันนี้ความกลัวสิ่งแรกเลยคือความกลัวอะไรครับความกลัวต่อการเปิดเผยพระคัมภีร์ใช้คำว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fear of exposure ความกลัวต่อการเปิดเผยทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เรามีความรู้สึกห่างเหินทำให้เรามีความรู้สึกไม่สามารถใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่นได้พี่น้องที่รักมีสิ่งต่างๆมากมายที่เหล่านั้นไม่ชอบแล้วเราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเพราะถ้าเราไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะไปกระทบใจผู้อื่นเป็นเหตุทำให้คนอื่นนั้นไม่ยอมรับเราก็เป็นไปได้จึงเป็นเหตุทำให้คนจำนวนไม่น้อยในสังคมพยายามจะรักษาระยะห่างไม่ได้หมายความโหรถเมล์ละห่างๆกันนะครับเพราะยังไงโหรถเมล์ก็ติดเป็นปากกระป๋องอยู่ดีแต่ระยะห่างในที่นี้หมายถึงระยะห่างในจิตใจคนไม่กล้าใกล้กันคนไม่กล้าใกล้ชิดคนไม่กล้าที่จะผูกสนิทด้วยปฐมกาลบทที่3ข้อ9ถึง10บอกว่าพระยาเวพระเจ้าเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์นั้นทำอะไรอยู่ครับเปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระเจ้าถามอาดัม2คำถามนั้นว่าเจ้าอยู่ไหนและทำไมจึงซ่อนตัวอยู่ถามว่าจริงๆพระเจ้ารู้ไหมว่าอาดัมอยู่ที่ไหนถ้าบางคนบอกเอ๊ะทำไมพระเจ้าบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่ไงทำไมไม่รู้เหรอว่าอาดัมอยู่ไหนตะโกนถามอาดัมอยู่ไหนถ้าภาษาอีสานเสียงในฟิล์มบอกอาดัมอยู่ใส พระเจ้าถามอาดัมอยู่ไหนพระเจ้ารู้คำตอบอยู่แล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ถามพระเจ้าไม่ได้ถามเพื่อตัวของพระองค์เองแต่พระเจ้าถามเพื่อให้อาดัมเกิดคำถามที่สะท้อนกลับไปในจิตใจของเขาเป็นคำถามที่ต้องการให้อาดัมนั้นได้ยอมรับอยู่ไหนและทำไมถึงต้องไปทำไมถึงต้องหลบเป็นคำถามที่อาดัมคงจะไม่อยากจะตอบเพราะอาดัมรู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำสิ่งใดไปพระเจ้าถามเพื่อให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เขาแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่าหนีอย่าวิ่งอย่าหลบอย่าหายเจอแรงกดดันปิดมือถือเจอแรงกดดันไม่รับโทรศัพท์อย่าหนีอย่าวิ่งอย่าหายอย่าเป็นแบบอาดัมที่พระเจ้ามาถามว่าไปไหนหนอทำไมไม่รับสายจากเราพี่น้องที่รักตราบใดที่เรายังคิดว่าเราคิดเองเรามโนเองเราคิดว่าชีวิตเรามันช่างยอดเยี่ยมครอบครัวเรามันช่างเจ๋งจริงๆเราสร้างภาพลักษณ์ออกไปสวยหรูโอ้ครอบครัวเรากอดคอกันดูดดื่มหอมแก้มภรรยาเวลาถ่ายรูปจุ๊บๆแต่กลับบ้านสามีนอนชั้นบนภรรยานอนชั้นล่างภรรยานอนชั้นล่างสามีนอนหน้าบ้านนี่คือความสัมพันธ์มากมายในโลกใบนี้ที่ซ่อนอยู่ที่ปิดอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าในห้องนี้ห้องประชุมนี้ครอบครัวเราพี่น้องเรารักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเอเมนนะครับพี่น้องที่รักแต่เรากำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่พบพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเจ้าความคิดแบบนี้ความคิดที่เราคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วดีแล้วมันเป็นแค่เพียงการหลอกตัวเองมันเป็นแค่เพียงการกบเกลื่อนสิ่งที่เป็นความจริงก็เท่านั้นพี่น้องที่รักยิ่งตราบใดที่เรายังปฏิเสธความจริงมันก็จะไม่เกิดการแก้ไขในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆจริงไหมเพราะเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจึงมาหาพระเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่รวมกัน
เรานำความไม่สมบูรณ์จากบ้านจากชีวิตของเราพกมาที่นี่เพื่อจะรับความสมบูรณ์กลับไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักดังนั้นเองเราจึงต้องเริ่มต้นในสิ่งแรกเลยต้องยอมรับความจริงอย่างซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ายอมรับความจริงต่อตนเองว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างเรากับเพื่อนของเรามันอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ดียอดเยี่ยมอย่างที่เราคิดเอาไว้แล้วเราคิดด้วยว่ามันสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีนั้นดีได้มากกว่านี้ในข้อที่10นั้นบอกว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียคำว่ากลัวและคำว่าซ่อนตัวนั้นทั้งสองคำนี้ทำงานร่วมกันกลัวแล้วซ่อนตัวความกลัวมักทำให้เราหลบซ่อนความกลัวทำให้เราไม่กล้าเผชิญความจริงความกลัวทำให้เรานั้นสร้างแบเรียร์หรือบางสิ่งบางอย่างเพื่อล้อมรอบตัวเราไว้มีสิ่งใดที่เรากำลังดำเนินชีวิตเหมือนกับทำเป็นไม่รับรู้ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนะพระมีคนละบริบทสิ่งใดที่เรากำลังทำดูเหมือนว่าโอ้ยมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกในความสัมพันธ์กับเราแบบนี้แต่เรากลัวอยู่ภายในพระเจ้าไม่ต้องการทำให้เราแกล้งมองไม่เห็นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเมินผ่านสิ่งนั้นไปอะไรที่เราเป็นคนรักษาหน้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเตือนแล้วเราไม่ฟังเราเนี่ยเหรอคนเห็นแก่ตัวเราเนี่ยเหรอขอโทษคนอื่นยากบางคนนั้นเดินมาหาพระเจ้าอาจจะมีชีวิตแบบนี้อาดัมบอกกับพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ในสิ่งนี้กำลังสะท้อนอะไรครับอาดัมกำลังพูดถึงในสิ่งที่มากกว่าสภาพเปลือยเปล่าของร่างกายนั่นคือการเปลือยเปล่าทางด้านอารมณ์เป็นข้อคิดนะครับฟังให้ดีนะครับการเปลือยเปล่าในที่นี้หมายถึงการเปิดเผยการที่มีอะไรปกคลุมสิ่งนี้กำลังสะท้อนถึงการยอมรับว่าเขานั้นอ่อนแอการยอมรับตัวตนที่แท้จริงว่าเรากำลังอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรมากำบังนี่แหละคือตัวเราเราอาจไม่เคยรู้สึกอ่อนแอมากเท่านี้มาก่อนในช่วงของการเปลือยเปล่าในภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์นั้นกำลังส่งถึงบอกว่าทุกสิ่งถูกเปิดเผยออกมานั้นกำลังจะบอกว่าไม่มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นได้อีกแล้วเราไม่อยากให้ใครเห็นความจริงในชีวิตของเราทั้งหมดใช่ไหมครับพี่น้องที่รักนั่นคือความรู้สึกความเป็นตัวบาปของเราใช่ไหมเราไม่อยากให้ใครรู้เรื่องราวทั้งหมดของเราเพราะเรากลัวเรากลัวว่าผู้เลี้ยงของเราเมื่อรู้ชีวิตของเราเขาจะไม่ยอมรับชีวิตของเราเราจึงไม่กล้าเปิดเผยเป็นไปได้ไหมเราไม่อยากให้เห็นความอ่อนแอของเราเราจึงเลือกที่จะหลบซ่อนหนึ่งในความปรารถนาที่มากที่สุดของมนุษย์นั้นลึกที่สุดคือการที่อยากจะถูกรักการถูกรักนั้นคือความปรารถนาของมนุษย์อยากจะถูกรักแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมีความรู้สึกกลัวเหมือนกันความรักที่ลึกที่สุดที่อยากจะมีกับความกลัวที่ลึกที่สุดนั้นมันต่อสู้กันเราอยากให้คนรักแต่เราก็กลัวว่าคนนั้นจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเราอยากให้รักแต่เราก็กลัวการถูกปฏิเสธท้ายสุดพอผสมผสานกันรวมสูตรเสร็จแล้วโทเทลคิดในใจเอาละแทนที่เราจะวิ่งออกไปให้เขารักไม่แน่ใจท่าทางจะไม่ยอมรับมากกว่านะก็เลยปิดตัวซะดีกว่าหลายคนนั้นยอมที่จะปิดตัวเองและไม่เปิดเผยตัวเองตัวตนที่แท้จริงเราจึงมักปกปิดตัวเองและรักษาระยะห่างผู้อื่นบอกว่าอย่าใกล้เรามากกว่านี้บางครอบครัวสามีภรรยานั้นรู้จักกันใช้ชีวิตด้วยกัน10ปี20ปี30ปี50ปี60ปีแต่บางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าแท้จริงสามีหรือภรรยาหรือคู่สมรสของเรานั้นเป็นอย่างไรเพราะต่างฝ่ายต่างเก็บงำความลับเอาไว้สามีอาจจะนอกใจภรรยาเป็น10ปี20ปีเพราะไม่รู้เลยว่าโอ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปแอบมีภรรยาเอาไว้หลายคนนี่คือคนในโลกนี้ภรรยาก็ไม่กล้าบอกสามีตายแล้วเราไปมีกิ๊กไว้ตั้งหลายคนแล้วตอนนี้ไม่รู้จะยอมรับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยอมรับนะแต่กำลังสะท้อนว่ามีความลับแบบนี้เกิดขึ้นนี่ผมยกตัวอย่างแค่ในเรื่องของคู่สมรสหรือบางทีเรามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเราอาจจะรับใช้พระเจ้าโดยมีบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเปิดกับพี่เลี้ยงของเราเลยก็ได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าโอ้พี่เลี้ยงจะรับเราได้ไหมเนี่ยพี่น้องที่รักนี่คือความกลัวในชีวิตของเราครอบครัวการที่เราได้ใช้ชีวิตกับใครบางคนนั้นจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีหรือรับรองได้ว่าเขากำลังเห็นตัวตนทั้งหมดของเราเป็นไปได้บางคนอาจจะนอกใจบางคนอาจจะไม่กลับใจบางคนอาจจะปกปิดเป็นไปได้บางคนขมขื่นกับผู้เลี้ยงที่มาดูแลชีวิตก็เลยปกปิดเพราะกลัวที่จะเปิดเผยความจริงพี่น้องที่รักยิ่งครับความกลัวนั้นส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์นั้นยังแบ่งย่อยออกไปอีกมีหลายขั้นตอนในการขั้นแรกคือความอะไรครับผู้ร่วมกันครับความกลัวคือความอับอะไรครับข้อมับอายในข้อที่7บอกว่าตาของทั้งสองก็สว่างขึ้นจึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่เอาใบมะเดื่อมาเย็บปิดเครื่องปกปิดกายไว้เมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งแรกที่เข้ามาในความสัมพันธ์คือความอับอายข้อมับอายทำให้เราวิตกกังวลกลัวถูกสบประมาทกลัวไม่ถูกให้เกียรติ
ความอับอายในที่นี้มีความรู้สึกว่าอยากจะพยายามทำทุกทางที่จะหลีกเลี่ยงหนีความอับอายนั้นบางคนจะมีคำพูดที่ไม่มีใครไล่จนบางคนจะมีคำพูดพี่เลี้ยงคุยกับลูกแกะคนนี้ไม่เคยมีได้รับคำขอโทษจากลูกแกะคนนี้หรือบางทีเราเดินใช้ชีวิตด้วยกันกับเพื่อนของเราเป็นไปได้ไหมครับสำหรับบางคนไม่มีใครสามารถเอาเราอยู่ถ้าพูดภาษาง่ายๆเลยเราจะมีทางซิกๆของเราไปได้ตลอดเวลาสำหรับคนที่มีความรู้สึกมีความกลัวในจิตใจเพื่อนร่วมงานจะต้องออกแรงมากถ้าหากว่าจะขอโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้มันผ่านจากชีวิตของเขาคนนั้นเขาจะมีวิธีลัดเลาะเลี้ยวไปพี่เลี้ยงตามจับไม่ได้มีความยากมีความไม่ยอมหนีการยอมรับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของการที่มีความรู้สึกอับอายถ้ารู้ว่าตัวตนของตัวจริงจะเป็นอย่างไรเพราะเราจะบอกว่าความกลัวคือสิ่งที่เรามโนคิดไปเองจริงไหมความกลัวคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงที่ผมนิยามไว้ตอนแรกมันยังมาไม่ถึงแต่เรามโนไปเองพอมโนไปเองปุ๊บคิดไปต่างๆเรื่อยๆมันจึงเกิดปฏิกิริยาเหตุการณ์ต่างๆการกระทำต่างๆที่มันไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตแห่งความเป็นจริงนอกจากความอับอายแล้วความกลัวส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์นั่นคือการปกปิดนั่นคือขั้นต่อมาในข้อที่7ขอไข่บอกว่าก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บปิดเครื่องปกปิดกายไว้เมื่อเรารู้สึกละอายเราจะพยายามปกปิดตัวตนของเราใบมะเดื่อไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักที่จะปิดได้สำหรับคนบางคนแต่ใบมะเดื่อต้องใช้หลายใบในการปกปิดคือหาเหตุผลมากมายเพื่อจะมาปกปิดความเป็นตัวตนของตนปัจจุบันเรามีวิธีการมากมายในการปกปิดฟังให้ดีนะครับใบมะเดื่อที่นี้เป็นใบมะเดื่อในฝ่ายวิญญาณเนี่ยปัจจุบันคงไม่มีใครเอาใบมะเดื่อมาปิดใช่ไหมครับหินไม่ได้เอาใบมะเดื่อมาปิดแก้มปิดบางคนแสดงออกเป็นลักษณะชีวิตบางอย่างปกปิดอย่างไรครับเช่นบางคนใช้อารมณ์ขันคนนี้เป็นคนตลกมากคุยอะไรคนที่ไปที่ไหนฮาตลอดคนที่นี่ไปไหนไปคุยโอ้สร้างความชื่นชมยินดีสันติสุขมีความสุขคนที่ใช้อารมณ์ขันเป็นตัวตลกประจำชั้นเรียนเป็นตัวตลกประจำมหาวิทยาลัยแต่ในส่วนลึกอีกด้านหนึ่งคือไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ในแวดวงลึกๆเลยเวลาพี่เลี้ยงถามหรือว่ามีใครอยากจะหนุนใจเป็นยังไงบ้างน้องโอ้สบายพี่ไม่ต้องห่วงชิลๆเด็กๆใช้อารมณ์ขันเป็นตัวตั้งเป็นตัวแบเรียร์เอาไว้แต่พอจะเข้าไปแก้ไขชีวิตไม่ได้เลยเข้าไปแก้ไม่ได้เลยเพราะใช้ความขบขันในชีวิตของเขานั้นโอบล้อมปกป้องตัวเองตลอดเวลาบางคงใช้ภาพลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นคนที่เป็นประเภทกูรูฉันรู้ทุกอย่างถามอะไรตอบได้เป็นมิสเตอร์ Google ถ้าเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ Google พังเนี่ยนะถามพี่กูรูคนนี้ได้เลยเอามาตั้งตรงนี้เนี่ยกูรูดีๆนี่เอง Google ดีๆนี่เองใช้ความรู้มีความสามารถทำอะไรทุกสิ่งนี่คือภาพลักษณ์ใส่เสื้อผ้าอย่างดีเครื่องประดับเหมาะเจาะทรงผมเจ๋งขับรถหรูพูดจาดีหรือบางคนอาจจะทำตัวเป็นพี่ชายที่แสนดีก็ได้ไปหาพี่กอไก่ได้เลยนะถ้าพี่กอไก่อุกสุภาพมากแต่พี่กอไก่นะไม่เคยที่จะเปิดเผยชีวิตให้กับผู้เลี้ยงของเขาเลยแต่พี่กอไก่เป็นที่อบอุ่นเป็นล่มโพล่มไทรปกคลุมชีวิตนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับพี่กอไก่เป็นอย่างมากพี่น้องเห็นภาพใช่ไหมครับบางคนแสดงภาพลักษณ์ที่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะความกลัวหลายคนนั้นหลบซ่อนขึ้นโซเชียลมีเดียสร้างภาพลักษณ์ตัวเองที่ดูหรู Facebook พบว่าชีวิตของเขาช่างสมบูรณ์แบบ Instagram นั้นชีวิตภาพสวยหลายคนอยากออกเดตแต่ท้ายสุดคือความหลอกลวงนั่นเป็นเพียงการสร้างภาพโกหกขึ้นมาพี่น้องรู้จักจำเนียนไหมคือไปจำอะไรมาทำแล้วก็ทำได้อย่างแนบเนียนนั่นคือจำเนียนขอประทานโทษที่นี่ถ้ามีใครชื่อจำเนียนคือไปจำอะไรสิ่งดีๆจำนู่นจำนี่มาแล้วมาทำแล้วก็มาแลบเนียนนี่คือบรรยากาศสิ่งที่3ข้อ3คือความเหินห่างจากพระเจ้าในข้อที่8บอกว่าชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าอาดัมและเอวานั้นซ่อนตัวจากพระเจ้าอยู่หลังพุ่มไม้หลบหนีไหมครับเขาหลบหนีไปพี่น้องที่รักแม้กายภาพจะดูเหมือนว่าใกล้ชิดเพราะเขาไม่ได้หนีออกนอกสวนยังอยู่ในสวนแต่จิตใจของเขาห่างเหินจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เราสมบูรณ์แบบแต่พระองค์คาดหวังให้เราสัตย์ซื่อนี่คือความกลัวประการแรกที่จะมาบั่นทอนความสัมพันธ์คือความกลัวต่อการเปิดเผยบอกพร้อมกันครับกลัวต่อการเปิดเผยนี่สิ่งที่สองคือความกลัวอะไรครับกลัวไม่เป็นที่กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ fear of disapproval คือความกลัวที่ถัดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นความอับอายกลัวปกปิดกลัวห่างเหินความกลัวในที่นี้เมื่อเป็นที่ไม่เป็นที่กลัวมากกลัวว่าไม่เป็นที่ยอมรับจึงเริ่มปกป้องตนเองพอปกป้องตัวเองเหมือนการรบเลยฮะปกป้องตัวเองเสร็จปลอดภัยแล้วไม่พอกลัวเขาจะมาทำร้ายใช่ไหมปกป้องตัวเองแล้วยิงคนอยู่ตรงข้ามหน้าเรานี่แหละก็คือปกป้องตัวเองและโจมตีผู้อื่นเราปกป้องตัวเองด้วยการแก้ต่างแต่บางคนก็ไกลไปจนถึงจุดที่ว่าโทษคนอื่นเราปกป้องปิดตัวเองเกินเลย
จนทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการกล่าวหาเริ่มชี้นิ้วไปหาผู้อื่นคุณนั่นแหละเธอนั่นแหละเป็นคนทำผมเนี่ยถูกต้องแล้วผมทำอย่างนี้จริงแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นก็เพราะคุณนี่แหละพี่ต้องสังเกตดูคนที่เป็นคนมักที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่อันนี้มาจากท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะบางคนวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเสริมสร้างนั้นผมก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ลักษณะคนแบบนี้ที่มีความกลัวแบบนี้มักจะเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งวิพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่กำลังยิ่งจะบอกว่าเขากลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเท่านั้นคนที่ชอบโจมตีกดผู้อื่นให้ต่ำลงพวกเขากลัวว่าตนจะไม่เป็นที่ยอมรับชีวิตของเขาคนรอบข้างผิดหมด I am right all of you wrong ผมถูกคนเดียวพวกคุณผิดหมดไม่ว่าคุณจะเสนออะไรมาทำอะไรมามันผิดไปหมดเลยแต่ผมถูกอยู่คนเดียวถ้ายืนข้างพระเจ้ามีพระเจ้าถูกพระวิญญาณถูกพระเยซูถูกผมถูกที่เหลือคนบาปผิดหมดเลยเราเจอคนแบบนี้หรือเปล่าครับในข้อที่11ถึงข้อที่12บอกเจ้ากินผลไม้จากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์ทรงผลไม้มาให้กินผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนี่คืออาดัมเป็นถ้อยคำที่เป็นสุภาพบุรุษอย่างยิ่งหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเลยไม่แมนเลยเขาโยนความผิดให้กับภรรยาใช่ไหมโยนความผิดบอกหญิงคนนี้ใช่ไหมถ้าบอกหญิงคนนี้ก็คือกำลังบอกว่าหญิงคนนี้ไม่ดีทำผิดแต่อาดัมกำลังซ่อนเงื่อนไขอีกนิดนึงหญิงที่พระองค์ประทานให้กำลังตีชิ่งไปที่พระเจ้าอีกนะบอกว่ากำลังวงเล็บในใจบอกพระเจ้าไม่รู้เลยว่าประทานคนแย่ๆมาอยู่ข้างๆผมเนี่ยนี่กำลังว่าพระเจ้านะกำลังไม่ยอมรับพระเจ้าอีกนะหญิงที่ขีดไฮไลท์ว่าพระองค์ประทานน่ะถ้าพระองค์ไม่สร้างหญิงนี้ขึ้นมาเนี่ยคงไม่ต้องเกิดทางเลือกจนต้องให้ผมตัดสินใจผิดวันนี้หรอกเห็นนิสัยของอาดัมขึ้นไปต้องไปคุยกันขึ้นสวรรค์ต้องไปคุยกับอาดัมหน่อยกล่าวโทษพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์นั้นให้เขามีทางเลือกอาดัมกำลังโยนความรับผิดชอบบางทีผมก็พังเผลอเนาะพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำแบบนี้พระเจ้าอาจจะตอบว่าจากฟ้าสวรรค์ก็ทำแบบนี้ไงก็มันถูกแล้วมีเราโทษความผิดโยนความผิดให้กับพระเจ้าเอวาก็น้อยหน้าไหมครับไม่เลยนะฮะในข้อที่13หญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานอาดัมกล่าวโทษเอวากล่าวโทษงูสุดยอดงูบอกอาดัมกล่าวโทษเอวากล่าวโทษงูความกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับทำให้เรานั้นปกป้องตนเองทำให้เรามีแบเรียร์ที่พยายามจะปิดตัวเองโยนความผิดออกไปข้างนอกพูดไปตอนนี้เห็นภาพตอนบ้านบางบัวทองตอนนั้นน้ำท่วมสูบน้ำออกไปนอกบ้านให้ในบ้านเราสะอาดไว้ก่อนความผิดไม่รู้ของใครเอาของเราเนี่ยของเราถูกไว้ก่อนโยนความผิดให้คนอื่นตลอดเวลาสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างในความสัมพันธ์พี่น้องที่เราถ้ามีใครพูดบางอย่างทำให้เรารู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับเราก็มักจะตอบสนองด้วยการปกป้องตนเองเพราะเรากลัวว่าคนรอบข้างจะไม่ยอมรับเราบางคนพอมีเรื่องมีความคุยกับพี่เลี้ยงหรือว่ามีคุยกับที่ทำงานลองสังเกตดูว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เชื่อว่าเราจะไม่เป็นคนที่มีความรู้สึกกลัวที่จะไม่ยอมรับเขาจะทำอะไรรู้ไหมเขาจะพยายามอธิบายจนรู้สึกว่าผมถูกอ่ะจึงจะหยุดพยายามจะอธิบายถ้าอธิบายไม่รู้เรื่องพยายามจะตอบโต้พอตอบโต้ไม่ได้ก็จะแก้ตัวพอแก้ตัวไม่ได้กล่าวโทษเลยนี่คือบรรยากาศนี่คือสีสันที่มารนั้นพยายามจะแต่งแต้มสีสันสีดำนั้นลงไปในชีวิตของคนบาปอย่างเราความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับนั้นจึงบั่นทอนความสัมพันธ์สิ่งที่3ครับความกลัวจะสูญเสียการควบคุมถ้าเรามีรถยนต์แล้วเราไม่มีพวงมาลัยเนี่ยพี่น้องจะขับไหมมันคงน่ากลัวนะหรือว่าขับอยู่พวงมาลัยดึงมาเฮ้ยตัวใครตัวมันแล้วทีเนี้ยนี่คือความกลัวกลัวจะสูญเสียการควบคุมทำให้เรานั้นเรียกร้องผลแห่งความบาปของอาดัมเอวานั้นทำให้เขานั้นสูญเสียการควบคุมทุกอย่างทั้งสองคนถูกไล่ออกไหมครับถูกเชิญออกใช่ไหมถูกไล่ออกมาจากเอเดนจากที่เคยครอบครองทุกสิ่งกับไม่สามารถได้ควบคุมทุกๆสิ่งอีกต่อไปนี่คือความรู้สึกที่สูญเสียการควบคุมยิ่งเราสูญเสียการควบคุมมากเท่าไหร่เรามักจะยิ่งพยายามทำไมครับควบคุมมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับรถเราเสียศูนย์ใช่ไหมเลี้ยวไปเลี้ยวมาเรามักจะยิ่งจับพวงมาลัยเพื่อจะคอนโทรลควบคุมก็ต้องจะบอกว่ายิ่งเรารู้สึกไม่มั่นคงมากเท่าไหร่เราจะยิ่งต่อสู้และรู้สึกว่าจำเป็นต้องจัดการทุกสิ่งให้เข้าทางต่อสู้และผลักดันเราจะเริ่มที่อยากจะบงการคนรอบตัวเราอยู่ในที่ทำงานเราเป็นหัวหน้างานแล้วก็พยายามจะบงการหัวลูกน้องเราลูกน้องเราใช้สิทธิ์วันลามีสิทธิ์แต่เราไม่ให้ลาไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องควบคุมลูกน้องเอาให้อยู่มือพอมาอยู่โบสถ์ติดโบสถ์โด
ูแลลูกแกะของพระเจ้าเฮ้ยต้องควบคุมลูกแกะให้อยู่มือลูกแกะบอกผมไม่สบายครับวันนี้ผมมาไม่ได้ต้องมาเสียบสายน้ำเกลือก็ต้องมานัดกันแล้วเราจะไปรีทีสกันลูกแกะบอกขาผมขาแล้วพี่ขาหลุดแล้วขอพระเจ้าไม่ขาขาผมหักไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสยเฝือกแล้วมาโอ้พี่ผมพักไม่ได้ต้องเชื่อฟังคือใช้มุมอย่างเดียวนะแต่ไม่มีมุมความรักความเข้าใจถ้าลูกแกะไม่มารู้สึกสูญเสียความควบคุมพี่น้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรแห่งนี้ให้อิสระฝูงแกะมีเสรีภาพเองนะครับและทุกคริสตจักรที่เอ่ยพระนามพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันเราจะไม่เป็นพี่เลี้ยงแบบนั้นหากเราเป็นคนที่มีความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามความกลัวถ้าเราเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ต้องจัดการกับทุกสิ่งที่จะต้องเข้าทางตัวเองตลอดเวลาพี่น้องฟังทันใช่ไหมเราไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเข้าทางเรานะต้องคอนโทรลได้นะไม่จำเป็นเราจะมีความรู้สึกว่าปล่อยวางและเราจะมีความมั่นคงกับทุกๆคนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกในข้อที่16นั้นบอกต่อไปบอกว่าพระเจ้าตรัสกับเอวาบอกว่าถึงกระนั้นเจ้ายังจะปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระคัมภีร์ฉบับเบอร์เคอรี่นั้นได้กล่าวไว้ใช้อีกคำหนึ่งนอกจากเขาจะปกครองตัวเจ้าก็คือว่าเขาจะมีอำนาจเหนือเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างกันครับระหว่างสามีกับภรรยาใช่ไหมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเป็นเรื่องของชายและหญิงเกิดความสับสนเกิดการแย่งชิงช่วงชิงอำนาจผมเคยเทศนาไปคราวที่แล้วบอกว่าสงครามที่มีอาณาบริเวณสนามรบที่เล็กที่สุดคือสงครามของสามีกับภรรยาที่อยู่บนเตียงที่ทะเลาะกันเตียงนอนเป็นเตียงเป็นพื้นที่เล็กแต่สามีกับภรรยาบางทีนอนทะเลาะกันทุกคืนเลยมีความรู้สึกไม่ลงรอยกันเป็นสนามรบที่เล็กที่สุดชายหญิงนั้นทะเลาะกันมีความเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องความสัมพันธ์แบบนี้สนุกไหมครับพี่น้องที่รักไม่สนุกเลยจริงไหมเกิดบรรยากาศของความไม่ร่วมมือเกิดบรรยากาศของการที่ต้องแข่งขันเพื่อที่จะช่วงชิงอำนาจจากอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่จะร่วมมือกันจับมือกันและต่อสู้กับอำนาจมืดผีวิญญาณชั่วจะดีกว่าเอเมนไหมครับร่วมมือกันดีกว่าวันนี้ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าอาจจะมีความขัดแย้งขุ่นข้องมองใจกับหัวหน้างานของเราลูกน้องของเราพี่เลี้ยงของเราลูกแกะของเราหรือบุคคลใดๆก็ตามในความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เราเป็นพวกเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องเทลักแต่ใครครับที่อยู่ตรงข้ามกับเราพี่เลี้ยงเราหรือเปล่าครับมารซาตานเอเมนไหมครับไม่ต้องกลัวพี่น้องเทลักพระเจ้าอยู่กับเราทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความกลัวเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกลัวต่อการถูกเปิดเผยกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมนั้นเรามียาถอนพิษว้าวแม่สักครู่นี้โอ้น่าประทับใจมากเลยนะเป็นคำพยานที่น่าประทับใจเรามียาถอนพิษครับพี่น้องที่รักหลายคนชอบดูหนังจีนเรามียาถอนพิษแล้วถลุงจุดยิ้มตกอะไรเงี้ยเขาว่าหรือผมไม่รู้จุดไหนแต่ก็มันก็มีสักจุดนะจิ้มไปตุ๊กตักตุ๊กตักนะแล้วมียาถอนพิษยาถอนพิษนี้ถ้าเราดูในอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมครับหน้าไหนเนี่ยผมไปถึงหน้าไหนแล้วครับเราคุยเรื่องเดียวกันใช่ไหมในหมวดใหญ่นะครับนะฮะเราจบผ่านแล้วข้อที่หนึ่งใหญ่จบไปแล้วข้อที่สองใหญ่คือเราจะดำเนินในชีวิตแบบไหนแบบความรักคือยาถอนพิษที่เราจะขับไล่ความกลัวเนี่ยคือความรักขับไล่ความกลัวเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อนะครับขับไล่ในบริบทนี้คือความรักหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่18พี่น้องช่วยกันอ่านมีไหมครับในที่นี้ในสไลด์น่าจะมีหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อ18ในความรักหนึ่งสองซ้ำบอกพร้อมกันในความรักไม่มีความกลัวใช่ถ้าเราต้องการจะกำจัดความกลัวออกจากความสัมพันธ์นั้นเราต้องรับเอาความรักจากพระเจ้าไม่ได้เอาความกลัวจากพระเจ้าแล้วขับไล่ความกลัวออกไปไม่ได้มันคนละตัวยากันเราต้องรับความรักเพื่อขับไล่ความกลัวความรักมาอยู่หน้าบ้านความกลัวออกหลังบ้านเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักรับความรักจากพระเจ้าเรียนรู้ที่จะดำเนินในความรักของพระเจ้าในหมวดที่หนึ่งในหน้าแรกเมื่อกี้พูดไปคือความกลัวใช่ไหมที่จะทำลายความสัมพันธ์วันนี้จะมาพูดต่อมาจะพูดถึงเรื่องหมวดความรักแล้วหมวดความรักของพระเจ้าแล้วจะขับไล่ความกลัวให้ออกไปได้อย่างไรในตอนท้ายของพระคัมภีร์ตอนนี้นั้น1ยอห์นบทที่4ข้อ18บอกว่าเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษเกี่ยวกันยังไงนะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษการลงโทษที่ว่านั้นคืออะไรคำตอบก็คือผลในทางลบที่กำลังจะตามมาเอเมนนะครับพี่น้องที่รักคือผลในทางลบที่กำลังจะตามมาความกลัวนั้นทำให้เกิดผลที่ตามมาในทางลบความกลัวเกิดผลทางลบเสมอจริงไหมมีใครใช้ความกลัวเกิดผลทางบวกไหมไม่มีพี่ดาบอกไม่มี
มีความกลัวเกิดผลทางลบเสมอแต่ถ้ามีความรักเกิดผลทางบวกเสมอมีกี่ครั้งแล้วที่เราใช้ความกลัวนั้นเป็นเหมือนกับผู้คุมบังเหียนชีวิตมีกี่ครั้งแล้วที่ความกลัวที่จะพูดความจริงเพราะกลัวผลที่จะตามมาหลายคนไม่กล้าเผชิญความจริงเพราะกลัวผลที่จะตามมาพี่น้องที่รักไม่ต้องกลัวความจริงไม่ใช่สิ่งที่ตายเอเมนนะครับพี่น้องที่รักความกลัวหลายครั้งที่เรากลัวจะเป็นตัวของตัวเองและคิดถึงผลที่ตามมากลัวไม่อยากเป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะเป็นคนขี้เล่นก็ได้แต่ก้องแกล้งทำขึมเอาไว้ใช่ไหมเดินมาที่โบสถ์สวัสดีครับอาจารย์สลันสวัสดีครับอาจารย์สลันครับผมกริชครับผมเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนอยู่บริษัท Passive Innovation นะครับผมเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับอาจารย์สลันหวังว่าอาจารย์สลันคงจะยอมรับชื่อของผมนะครับเพราะมีความกลัวถ้าเราแสดงความมีตัวตนของเราออกมาเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใสพี่น้องที่รักเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความไม่สำรวมมันคนละประเด็นกันใช่ไหมพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีเอกลักษณ์เองไหมครับถ้าพระเจ้าบอกว่าต้องการสร้างให้เหมือนกันพี่น้องไม่ใช่มนุษย์ไปดูสับปะรดกระป๋องใช่ไหมครับโรงงานสับปะรดกระป๋องสับปะรดออกมาเหมือนกันทุกกระป๋องไหมเหมือนกันอยากเป็นสับปะรดกระป๋องเนี่ยไม่ยากเลยเอากระป๋องมาสับปะรดยัดปิดฝาห่อฉลากปุ้งสับปะรดยัดปิดฝาห่อฉลากปุ้งตั้งนี่คือคริสเตียนสับปะรดแต่ขอบคุณพระเจ้าไม่มีคริสเตียนสับปะรดในโลกนี้เองไหมครับพี่น้องที่รักเราทุกคนมีเอกลักษณ์แต่ละคนพี่น้องไม่ต้องกลัวพระเจ้ายอมรับท่านคนรอบข้างยอมรับท่านบอกคนข้างบอกว่าข้าพเจ้ายอมรับท่านและอย่าลืมบอกด้วยนะบอกว่าแล้วยอมรับเราด้วยนะยอมรับข้าพเจ้าด้วยพี่น้องยอมรับผมเอเมนไหมครับแล้วผมก็ยอมรับท่านเอเมนไหมครับมีกี่ครั้งที่เราไม่ต้องการพูดถึงในสิ่งที่เราเชื่อจริงๆเราอาจจะไม่กล้าที่จะบอกคนรอบข้างว่าเราเชื่อพระเจ้าเรากลัวการข่มเหงเรากลัวการข่มเหงเราไม่กล้าพูดความจริงว่าเราเชื่อพระเจ้าเราไม่กล้าบอกคนที่ทำงานว่าเราเชื่อพระเจ้าสมัยก่อนคนที่ทำงานผมเนี่ยเขาเรียกว่าผมว่าหลวงพ่อเลยนะฮะแม่ทรงผมเนี่ยตอนนั้นยังดกดำอยู่แต่ตอนนี้คล้ายมากขึ้นแล้วไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าที่บ้านเรียกหลวงพ่อที่ทำงานเรียกภรรยาผมแม่ชีบ้างแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปไม่ได้นับถือหรือลบหลู่ศาสนาแต่ว่าเป็นบริบทที่อยู่ในที่นี้ใช่ไหมครับก็ถ้าคนที่อยู่ในศีลในธรรมเขาก็จะมองในศาสนาแบบนั้นไปแต่เราไม่ได้โกรธหรือบางคนถูกต่อต้านเพราะเดี๋ยวนี้คริสตจักรบางแห่งก็เริ่มสอนแทนที่จะให้ลูกแก่ของเราเผชิญการกดขี่ข่มเหงใช่ไหมก็บอกไม่เป็นไรยังไม่ต้องบอก10ปีค่อยบอกไม่เป็นไรเพื่อทำตัวเป็นลูกที่ดีนะยังไม่ต้องในมุมนึงเราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาใช่ไหมและอีกมุมนึงเนี่ยเราจะเป็นคริสเตียนที่ไม่กล้าเผชิญการข่มเหงเลยเหรอแต่เราไม่ได้ท้าทายการกดขี่ข่มเหงนะครับแต่เราเดินอย่างมีสติปัญญาเราต้องเป็นคริสเตียนที่แข็งแกร่งเองนะครับอย่าเป็นคริสเตียนช็อกโกแลตเคยบอกแล้วช็อกโกแลตเป็นไงโดนแดดก็ละลายคริสเตียนช็อกโกแลตเป็นไงเจอแดดเจอการต่อต้านเจอการข่มเหงเจอความลำบากก็ละลายนี่ใช่ไหมสำหรับผู้ชายบางคนที่เบี่ยงเบนเล็กน้อยเดินกับพระเจ้าเนี่ยไม่แข็งแกร่งเลยไม่ได้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้จิตใจต้องอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่กล้าวันนี้เราเจอเพื่อนของเราเพื่อนถามเฮ้ย เราเป็นยังไงเฮ้ย นายเพื่อนเราเป็นยังไงในใจเรานะมีสองช่องเลยนะข้อดีของเขาตึ๊ดสิบข้อข้อไม่ดีของเขาตึ๊ดสามพันข้อสมมุติแล้วเราเป็นยังไงบอกเพื่อนเฮ้ยนายดีมากเลยอ่ะร้อยข้อตึ๊ดแล้วข้อเสียของเราเออนายตัวเล็กไปนิดนึงน้ำหนักเพิ่มหน่อย2ข้อแล้วอื่นน่ะไม่มีเลยนายดีมากเลยเราไม่กล้าไงเราไม่กล้าแล้วที่เหลือเก็บไว้ 10% เก็บไว้ในใจเพราะอะไรกลัวเขาจะไม่ยอมรับโอ้พี่น้องแต่เราไม่ได้เป็นคนที่พูดตรงแบบขวานผ่าซากเลยนะแบบนั้นจะโดนขวานอันนั้นจามกลับมาแต่เราต้องพูดแบบมีสติปัญญายับยั้งชั่งใจเรากลัวที่จะทำร้ายผู้อื่นเรากลัวที่ผู้อื่นจะไม่ยอมรับเราเวลาผมดูแลลูกแกะผมรักเขาห่วงใยขอหัวใจแบบพระเยซูอยู่ในชีวิตรักลูกแกะมี10ข้อต้องเปลี่ยนบอกไปเลย10ข้อต้องคุยกันบนความตั้งใจจริงใจใช่ไหมไม่ใช่สอนลูกแกะเห็นข้อไม่ดี10ข้อเฮ้ยไม่ได้อะเดี๋ยวแกะจะไม่รักเราอะแกะจะไม่เอาเรา5ข้อพอเตือนก่อนอีก5ข้อฝึกบูลลิมให้ขึ้นก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ไม่ใช่แบบนั้น10ข้อเปลี่ยนก็บอก10ข้อเอเมนไหมครับไม่ใช่10ข้อเปลี่ยนบอกไป3ข้ออีก7ข้อกักไว้ทำไมไม่ได้7ข้อนี้แรงเดี๋ยวลูกแก่ไม่รับเราพี่น้องเป็นผู้เลี้ยงไม่ได้พระเยซูมากักไหมพระอาจารย์ครับอย่างนี้เป็นแผ่นดินสวรรค์เป็นไงไม่ได้ลูกไม่ได้เรายังไม่บอกไม่มีพระเยซูก็หมดเหมือนกันจริงไหมแต่บางอย่างคนรู้พระองค์ก็บอกอันไหนไม่จำเป็นพระองค์ก็ไม่บอกถูกไหมอันนั้นคือไม่จำเป็น
แต่พระเยซูพระเจ้าเราเปิดเผยมีผู้เผยมาเผยไหมบุตรที่รักของเราเอ๋ยวันนี้เราขอบอกเจ้าเล็กน้อยที่เหลือนั้นไปอ่านในพระคัมภีร์เอาไม่มีพระเจ้าอยากพูดพระเจ้าก็ตรัสกับเราเอเมนนะครับพี่น้องที่รักงั้นคนของพระเจ้าอยู่ที่นี่นั้นเราจึงต้องใช้สติปัญญาใช้ความกล้าหาญใช้ความรักเข้าไปความกลัวนำมาผลซึ่งเกิดผลในทางลบแต่ความรักที่สมบูรณ์แบบจากพระเจ้าก็ขับไล่ความกลัวเสียเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราจะดำเนินความรักของพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อความรักที่สมบูรณ์แบบขับไล่ความกลัวทั้ง3ชนิดออกไปแล้วนั้นเรามาดูด้วยกันครับ3ประการคำแนะนำประการที่1ครับยอมจำนนต่อพระเจ้าทุกวันยอมจำนนหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางแห่งความรู้สึกถ้าท่านฟังคำเทศนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องของอารมณ์พี่น้องจำได้ใช่ไหมสมองนั้นคือความคิดหัวใจคือความรู้สึกอารมณ์พระพีได้ใช้ถึงความรู้สึกความรักใคร่ถูกไหมและอารมณ์นั้นเป็นอะไรจากพระเจ้าเป็นทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ที่พระเจ้าได้ประทานให้จำได้ใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอารมณ์คือทรัพย์สินคือสินทรัพย์ที่พระเจ้าได้ให้กับเราหัวใจนี่แหละคือศูนย์กลางแห่งอารมณ์ความรู้สึกทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือกลับไปหาความรักที่มาจากพระเจ้าทุกเช้าเมื่อเราตื่นนอนนั่งลงอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าก่อนเริ่มต้นวันนี้ขอยอมจำนนต่อพระองค์ไม่ใช่ตื่นมาแต่เช้ากับพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าวันนี้สายแล้วไปก่อน อาจเป็นไม่ได้สำหรับบางครั้งเนาะบางทีเราก็พลั้งเผลออ่อนเพลียเนาะแต่กำลังจะบอกว่าอย่าลืมที่เราจะพูดคุยกับพระเจ้าให้พระองค์นั้นเป็นเจ้านายแห่งอารมณ์ความรู้สึกเป็นพระเจ้าที่ควบคุมชีวิตควบคุมจิตใจของเราให้เราเต็มล้นด้วยความรักของพระองค์พี่น้องมั่นใจไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าของเราเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักยิ่งใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่หัวใจของเราถูกเติมเต็มไหมถูกเติมเต็มจำคำNBC เมื่อ2-3 สัปดาห์ก่อนที่ผมแบ่งปันกับภรรยาไปบอกว่ารักนั้นมีความหมายเกินกว่าใจรู้สึกแสดงว่าความรู้สึกของเราการสัมผัสของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราสัมผัสว่าอุ๊ยพระเจ้ารักเราเนี่ยนะแต่บทเพลงนั้นผมชอบมากเลยว่ามีมิติของความรักอีกมากมายที่มนุษย์นั้นไม่สามารถไปถึงเพราะมนุษย์มีความจำกัดจริงไหมนั่นคือมิติของพระเจ้าที่กำลังจะมาเติมเต็มในชีวิตของเราผมอยากหนุนน้ำใจให้เราเข้าไปใกล้ชิดผูกพันกับพระองค์สิครับแล้วมิติแห่งความรักพระเจ้าจะเติมมาในชีวิตของเราแต่ในมุมกลับกันถ้าเรายิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากเท่าไหร่หัวใจของเรานั้นจะถูกเติมเต็มด้วยความกลัวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้เราได้เดินทางมาถึงจุดแห่งพรมแดนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสิ่งไม่ดีมอบถวายให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าได้เผาผลาญสิ่งนั้นความกลัวมอบให้กับพระเจ้ารับเอาความรักที่มาจากพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักย่อบทที่11ข้อ13-18ถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้องท่านจะชูมือออกไปยังพระองค์ถ้าความชั่วอยู่ในมือของท่านจงทิ้งให้ไกลอย่าให้ความอธรรมนั้นอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านเพราะฉะนั้นในพระธรรมย่อบตรงนี้เนี่ยผมสรุปสั้นๆก็คือว่าจะมีสิ่งดีอยู่กับเราก็คือสิ่งดี3ประการในพระธรรมตอนนี้นั้นบอกว่าให้เราได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าบอกพร้อมกันครับยอมจำนนและหันกลับมาหาพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานใช่ไหมครับและประการที่3คือละทิ้งความอะไรครับอยู่ในโน้ตนะครับแล้วทิ้งความบาปพระบิดาตอนนี้ยังสัญญากับเราด้วยบอกว่าจะมีความมั่นใจจะไม่ต้องอับอายจะมีความปลอดภัยไม่ต้องกลัวความทุกข์ยากจะผ่านไปเหมือนสายอะไรครับสายน้ำสายน้ำจะผ่านไปความมืดจะเปลี่ยนเป็นเวลาดูเหมือนว่ามันจะมาแค่อ้อยอิงนะแต่ในเวลาเช้าจะมาแน่ๆบอกพร้อมกันมาแน่ๆเอเมนเรามาดูประการที่2ด้วยกันครับระลึกถึงความรักนอกจากยอมจำนนกับพระเจ้าเราจะกลับมาระลึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรากลับมาระลึกถึงมาหวนระลึกเราจำเป็นต้องหยุดชั่วคราวในการงานของเราในบางช่วงเวลาเพื่อจะมาทบทวนระลึกถึงในสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงความรักถ้าหากว่าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้ารักฟังให้ดีนะถ้าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้ารักเราเราจะไม่สามารถหยิบยื่นความรักนี้ให้กับผู้อื่นได้ก็ถ้าเราไม่ได้รับมาเราจะให้อะไรออกไปถ้าเราไม่ได้รับความรักจากพระเจ้ามาเราจะหยิบยื่นความรักที่สมบูรณ์แบบนี้ให้กับคนมากมายได้อย่างไรจะเป็นผู้ให้ต้องรับในประเด็นนี้นะครับเราจะให้ความรักออกไปนั้นต้องรับแล้วจะรับมาก็ต้องยอมจำนนต้องมีเวลาใคร่ครวญกับพระเจ้าถ้าเราไม่รู้สึกถูกรักเราก็จะไม่ไปสู่การรักผู้อื่นให้เราเตือนตัวเองทุกวันเสมอ4สิ่งที่พระเจ้านั้นคิดเกี่ยวกับเราเป็นยังไงบางทีเราบอกเอ๊ะผมก็รักพระเจ้านะผมก็อยากจะรักพระองค์นะเมื่อเราอยากจะรักใครสักคนเอ๊ะคนนั้นคิดยังไงกับเรานะมาดูด้วยกันว่า4สิ่งว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเราสิ่งแรกเลยครับได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์ฉันได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์ I'm completely accepted
เราได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์บาดแผลที่ลึกที่สุดในชีวิตนั้นมาจากการถูกปฏิเสธเพราะความบาปของเราที่ทำให้สมัยอาดัมเอวาพระองค์ปฏิเสธเขาด้วยการให้เชิญเขาไล่เขาออกไปจากเอเดนแต่พระเจ้าก็เชื้อเชิญกลับมาด้วยความตายของพระเยซูที่กางเขนเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักบาดแผลที่ลึกที่สุดจึงมักจะเกิดจากชีวิตของเราที่เรานั้นยังเป็นคนบาปนั้นถูกปฏิเสธเราจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของเรานั้นพยายามแสวงหาการยอมรับหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธจากคนรอบข้างแท้จริงมนุษย์นั้นต้องการการยอมรับกฎของมาสลอใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับต้องการการยอมรับจากสังคมต้องการรับการเคารพแล้วไม่อยากถูกปฏิเสธไม่ใช่แค่คนรอบข้างเรานะเท่านั้นแต่เรายังคงมีความต้องการการยอมรับจากคนแปลกหน้าด้วยนะเราต้องการการยอมรับจากคนแปลกหน้าสมมติเราเปิดร้านค้าเปิดร้านค้าจะมีคนมากมายหลายตามากเลยใช่ไหมมีทั้งพวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็มีคนที่เราไม่รู้จักลูกค้าแปลกหน้ามาปฏิเสธเราเออดีใจไม่เป็นไรไม่รู้จักกันคนแปลกหน้าปฏิเสธเราก็รู้สึกไงเสียเซลล์ไหมเราเปิดร้านขายของว้าหน้าตาไม่หล่อเหมือนพี่ณเดชน์เลยอะเราฟังโอ้โหเกิดงี้ได้ไงเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าผมคล้ายๆณเดชน์ที่สุดแล้วนะเนี่ยสมมติถ้าเปิดร้านค้าเกิดการเสียเซลล์กำลังจะบอกว่าเรามีความต้องการอยากจะเป็นคนสมบูรณ์แบบมีความเข้าใจผิดนะครับตรงนี้มีความเข้าใจผิดในจิตใจของมนุษย์บอกว่าถ้าฉันเป็นคนสมบูรณ์แบบทุกคนจะรักฉันพูดตามนะถ้าฉันเป็นคนสมบูรณ์แบบทุกคนจะรักฉันประโยคนี้จริงไหมไม่จริงฮะไม่จริงครับไม่จริงถ้าเราเป็นคนสมบูรณ์แบบทุกคนจะรักไม่ใช่ไม่จริงเพราะเราไม่มีความที่จะสมบูรณ์แบบจริงไหมและแม้สมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักมีตัวอย่างมาแล้วในหลายพันปีที่ผ่านมาองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรพระเจ้าพระองค์สมบูรณ์แบบไหมครับสมบูรณ์แบบและทุกคนรักพระเยซูไหมในวันนั้นเนี่ยบันทึกไว้ไหมครับโอ้ทุกคนต่างข้างใครพระองค์เย้จีซัสคัมฮัลโหลเรารักพระเยซูไม่มีแต่ว่าอะไรครับตึงเขาเสียนี่คือความสมบูรณ์ของมนุษย์แต่มนุษย์อีกนี่ความคือความสมบูรณ์ของมนุษย์กับพระเจ้าที่อยู่ในพระกายใช่ไหมครับแต่มนุษย์นั้นรู้อยู่ว่าสมบูรณ์แต่ก็ยังปฏิเสธอยากจะบอกว่าแม้พระเยซูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบพระองค์แล้วเราเป็นใครเล่าพี่น้องที่รักข่าวร้ายเราไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับจากทุกคนแต่ข่าวดีเราไม่จะเป็นต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนเพื่อที่เราจะมีความสุขเราสามารถมีความสุขได้ท่ามกลางคนยอมรับและคนไม่ยอมรับเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักแต่ประเด็นที่สำคัญคือเราต้องตระหนักร่วมกันที่ห้องนี้ว่าเรื่องของการยอมรับเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้กระทำให้กับเราแล้วเอเมนฮาเลลูยาพระเจ้านั้นยอมรับเราก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับทิตัสบทที่3ข้อ7เพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้รับเป็นผู้มรดกก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์สิ่งที่พระเยซูกระทำบนกางเขนนั้นกำลังสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้ายอมรับมนุษย์ทุกคนและถ้าหากว่าใครจะไม่ชอบเราไม่ได้เป็นปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของเขาไม่ชอบเราเวลาเขาเจอเรายิ้มให้เขากล้ามเนื้อเราผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดเราเจอเขาแล้วเขาทำหน้าบึ้งใส่เราช่างสงสารจริงๆเพราะกล้ามเนื้อที่มัดหน้านั้นจะต้องเมื่อยเป็นพิเศษเพราะเวลาเขาเจอหน้าเราสมมติเขายิ้มคนอื่นพอเจอหน้าต้องเบ่งกล้ามเนื้อบนใบหน้าเพื่อให้รู้ว่าฉันไม่พอใจเธอต้องใช้พลังงานมากไหมมากไม่เห็นอีกยังไม่หันมาดูเราอีกเพื่อจะเบ่งกล้ามเนื้อให้รู้ว่าฉันไม่พอใจเธอแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไม่เห็นฉันไม่สนลาลามีความสุขไหมคนยิ้มจึงมีความสุขงั้นถ้าเราไปตั้งป้อมไม่ชอบใครพี่น้องเหนื่อยเมื่อยหน้าหรือยังข้าพี่แตนแต่ดันแตนแตนแตนร้องเพลงนี้ให้ฟังเมื่อยหน้าสงสารคนที่โกรธจริงๆสงสารคนที่ไม่ยอมรับคนอื่นจริงๆต้องทำหน้าไม่ยอมรับเวลาเดินคนอื่นละเวลาใจคนนี้ฉันไม่ยอมรับแกเวลานมัสการกำลังล่าเริงกับพระเจ้าเวลาคนมาใกล้เวลาคนมานมัสการใกล้คนที่ไม่ชอบกระโดดไปไกลๆฉันไม่ชอบคนนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่ยอมรับเขาสงสารคนที่เป็นแบบนั้นเหนื่อยทั้งเหนื่อยหน้าเหนื่อยตัวเหนื่อยกายแต่ขอบคุณพระเจ้าไม่มีลักษณะชีวิตคนแบบนั้นอยู่ในท่ามกลางครอบครัวของเราที่นี่เองเห็นไหมครับบอกข้างๆอีกทีนะบอกว่ายอมรับคุณเอเมนและเขาก็ยอมรับเราด้วยเอเมนนะครับพี่น้องที่รัก
มันไม่ใช่ปัญหาของเราเป็นปัญหาของเขานี่คือการยอมรับคนที่มีความมั่นใจในการยอมรับอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้าเนี่ยจะมีจิตใจแบบนี้มีความสุขสิ่งที่สองฉันเป็นที่รักโดยไม่มีเงื่อนไข unconditional I'm unconditionally loved พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักเราเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนแปลงและพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเงื่อนไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่สม่ำเสมอมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยบอกกับเราบอกว่าจะรักเจ้าวันนี้นะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นไงถ้าพรุ่งนี้เจ้ารบกวนใจเรามากเราจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าไม่เคยพูดแบบนี้ใช่ไหมเด็กคนหนึ่งพูดบอกว่าผมไม่มีทางรู้เลยว่าพ่อผมจะโอบกอดหรือตบตีผมพ่อแม่ที่มีอารมณ์แปรปรวนจะส่งผลให้ลูกเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงแบบนี้พี่น้องเกิดความรู้สึกแบบนี้ไหมผมไม่มั่นใจเลยครับวันนี้พระเจ้าจะอวยพรหรือพระเจ้าจะตีสอนผมพี่น้องงงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเราดื้อเนี่ยเรารู้เลยพระเจ้าตีสอนไหมตีสอนถ้าเราตั้งใจติดตามพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเราเดินพระเจ้ายังรักเราไหมรักเราแม้ขนาดเราโดนตีสอนพระเจ้ายังรักเราไหมก็รักเราความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระเจ้าก็ไม่ได้รักคนฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้หรือพระเจ้าก็ไม่ได้รักคนฝั่งนี้มากกว่าฝั่งนี้พระเจ้ารักเราอย่างที่สุดพระเจ้าไม่เคยบอกกับเราบอกเราจะรักเจ้าถ้าเจ้าจุดเราจะรักเจ้าถ้าเจ้ามาถวายตัวด้วยการเป็นผู้นำนมัสการเราจะรักเจ้าถ้าเจ้ามานั่งแถวหน้าเราจะไม่รักเจ้าถ้าเราจ้างแถวหลังจะนั่งแถวหลังแถวหน้าแถวข้างแถวไหนพระเจ้าก็รักทุกแถวเองเลยครับพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่เคยมีเงื่อนไขแต่มนุษย์อาจจะมีมนุษย์นั้นจะมีวลีคำหนึ่งเพราะว่าจุดเพราะว่ารักเพราะดูดีเพราะว่าผมรักคุณเพราะว่าดูดีผมรักคุณเพราะคุณร่ำรวยผมรักคุณผมชอบคุณเพราะคุณตามใจผมรักคุณเพราะคุณมีผลประโยชน์เพราะว่าแต่พระเจ้านะเปลี่ยนจากคำว่าเพราะว่าเป็นคำว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ดีเจ้าจะบ่นเจ้าจะไม่เสถียรภาพเจ้าจะจุดอะไรก็แล้วแต่เรายังคงรักเจ้าเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าหยุดรักเราได้แล้วเราก็ตั้งใจคนสารสมาธินี่ตั้งใจที่เราจะรักพระเจ้าเรื่อยไปเอเมนนะครับพี่น้องที่รักอย่าถามว่าพระเจ้ารักเราไหมเราไม่จำเป็นต้องถามว่าพระเจ้าวันนี้ผมอธิษฐานมากเลยพระเจ้าจะรักผมไหมแม้ท่านไม่อธิษฐานเลยพระเจ้าก็รักท่านเอเมนนะครับพี่น้องที่รักแม้วันนี้เราอ่านพระคัมภีร์บางคนถามบอกวันนี้ผมอ่านพระคัมภีร์มากพอที่พระองค์จะรักหรือยังวันนี้ผมรับใช้มากพอที่พระองค์จะรักหรือยังแม้พี่น้องจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็รักท่านเองไหมครับพี่น้องที่รักแต่เราอยากจะให้คนที่เรารักนั้นมีความชื่นชมเราอยากจะให้คนที่ยังไม่รอดนั้นได้มาพบความรอดเราจึงรับใช้พระเจ้าร่วมกันเองไหมครับความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เราทำแต่ความรักนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระองค์เป็นไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่ความรักมาโดยพระองค์อิสยาห์บทที่54ข้อ10เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายและบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้าพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลนพระยาเวผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้เพราะฉะนั้นหัวใจคนของพระเจ้าจะไม่คลอนแคลนเอเมนไหมครับสิ่งที่3ฉันได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ I'm totally forgiven เราได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่อภัยบางส่วนไม่ใช่การให้อภัยบางส่วนเล็กๆน้อยๆวันนี้พรุ่งนี้จิ๊บๆจ้อยๆ totally เลยครับสมบูรณ์ทั้งหมดพระองค์ล่วงรู้สิ่งเลวร้ายในแผนการพระเจ้าที่สร้างเราพระเจ้าล่วงรู้ไหมว่าเราบางทีเราอาจจะละเมิดก็ได้ใช่ไหมแต่เพราะความรักไงพระเจ้าจึงมีเราถ้าเรามองดูในโลกแห่งความจริงมีคนมากมายเป็นโจรจำนวนไม่น้อยเป็นโจรถามว่าตอนพ่อแม่เขาตั้งครรภ์เนี่ยเขารู้ไหมว่าพ่อแม่จะเป็นโจรไม่รู้แต่มีโอกาสไหมว่าลูกเขาจะเป็นโจรมีโอกาสไหมที่ลูกจะเป็นคนดีมีโอกาสทั้งนั้นแต่เขาเลือกที่จะให้โอกาสให้เด็กคนนั้นเกิดขึ้นมาจริงไหมพระเจ้ารู้ว่าเราก็มีโอกาสทำสิ่งที่ดีและไม่ดีแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราพระเจ้าให้โอกาสเราเองไหมครับพี่น้องที่รักดังนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าให้โอกาสนั้นแก่เราบนโลกใบนี้เราจึงต้องใช้ชีวิตของเรานั้นให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าตามนายพระเจ้าตามน้ำพระทัยพระองค์เอเมนนะครับพี่น้องที่รักคนของพระเจ้าเลือกทำสิ่งดีเอเมนเลือกทำสิ่งดีพระองค์รู้และพระองค์นั้นได้ให้กับเราให้อย่างสมบูรณ์ด้วยอย่าแบกความอับอายอีกต่อไปการให้อภัยมาถึงเราอย่างสมบูรณ์แล้วสิ่งที่สี่ฉันมีคุณค่าสูงส่งอะไรที่ทำให้สิ่งของสิ่งหนึ่งมีคุณค่าอะไรทำให้สิ่งของมีคุณค่าจะมีสองสิ่งด้วยกันครับสิ่งของที่มีคุณค่านั้นหนึ่งก็คือว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งของเนี่ยอยู่แต่ละคนแต่ละคนอาจจะมีคุณค่าแตกต่างกันมูลค่าแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นเจ้าของ
หรือขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนจอยอมจ่ายราคาเพื่อสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นงานประมูลมีแปรงสีฟันอยู่2อันแปรงสีฟันมาจากร้านเดียวกันสีเหมือนกันกลิ่นคล้ายกันมีแปรงสีฟันประมูลอยู่1แปรงสีฟันของจอห์นเลนนอนอยู่วงอะไรครับวงอะไรครับวงบีเทิลใช่ไหมครับวงดนตรีในอดีตวงบีเทิลจอห์นเลนนอนอีกอันหนึ่งแปรงสีฟันของอาจารย์กริตคิริวอนผมถามว่าถ้าเกิดมีการประมูลเกิดขึ้นเนี่ยยกกันพึบพับจะเป็นฝั่งไหนครับแปรงสีฟันของจอห์นเลนนอนหรือแปรงสีฟันอาจารย์กริตแปรงสีฟันอาจารย์กริตอาจจะบอกว่าขอรายการนี้เสร็จแล้วช่วยไปทิ้งไกลๆเลยนะจอห์นเลนนอนอยู่แล้วทำไมอ่ะก็ร้านเดียวกันอ่ะสมมติยี่ห้ออะไรคอนเกตคอนกูดอะไรก็ได้แล้วแต่มาสีเดียวกันใช้เวลาคล้ายๆกันแต่ทำไมมูลค่ามันแตกต่างจังอย่างลิบลับเลยมันอยู่ที่ว่าอะไรครับมันอยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของใช่ไหมใครเป็นเจ้าของสิ่งใดย่อมสร้างคุณค่าให้กับสิ่งนั้นใครเป็นเจ้าของเรามารซาตานหรือพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของเรามีคุณค่าสูงส่งยิ่งนักเองไหมครับ1โครินธ์16ข้อ20 1โครินธ์บทที่6ข้อ20เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงบอกพร้อมกันสูงนะอ่านพระคัมภีร์เนี่ยต้องมีฟีลลิ่งหน่อยนะเพราะพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเพราะพระเจ้าซื้อเราไว้แล้วด้วยราคาสูงเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพูดแบบมีชีวิตหน่อยราคาสูงบอกกับตัวเองมีคุณค่าจริงๆท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่าจริงๆพี่น้องที่รักพระเจ้ายินดีนอกจากนี้แล้วคุณค่านั้นยังแสดงออกถึงการที่ใครบางคนนั้นยินดีจ่ายราคาด้วยบ้านหลังนึงมีมูลค่าเท่าไหร่ครับบ้านหลังนึงจะมีมูลค่ามากเท่ากับใครก็ตามที่มาซื้อจริงไหมบ้านหลังนี้2ล้านมีคนมาซื้ออ่ะแสดงว่าคนนี้เห็นคุณค่าว่ามี2ล้านนะจึงมาซื้อนะงั้นการที่พระเจ้านั้นมาสิ้นพระชนที่กลางเขนเพื่อเราอ่ะแสดงว่าเรามีคุณค่ามั้ยพระเยซูไม่ได้บอกว่าเอาใครก็ตามที่ต่ำกว่าพระองค์มาไถ่นะพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วไถ่ให้มนุษย์เองเลยนะมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วไถ่เพื่อเราเลยนะนี่คือคุณค่าไงพี่น้องที่รักพระองค์ไม่ได้ให้ใครที่ต่ำกว่าพระองค์มาตายแทนแต่เพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าว่าเรามีราคาสูงนั้นพระองค์จึงมาจ่ายย้ำเตือนเสมอครับพี่น้องตื่นนอนตอนเช้าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดบอกกับตัวเองเรามีคุณค่ายิ่งเอเมนไหมครับพี่น้องเรามีคุณค่าเราไปที่ทำงานของเราเราอาจจะบอกเธอมันแย่มากเธอเหลวไหลคุณเหลวไหลไม่รับผิดชอบต่างๆนานาโดนว่าจุ๊ก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 คือไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วฮะก็เป็นใดๆก็แล้วกันนะจุ๊ก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 นี่คือคำด่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแล้วกลับบ้านเป็นไงเดินเตะกระป๋องเดินเลื่อยเปื่อยกระป๋องเด้งกระแพงฟาดหัวอีกองทำไมชีวิตมันแย่แบบนี้แต่พี่น้องที่รักพระเจ้าของเราเห็นคุณค่าเราสูงยิ่งเอเมนสิ่งที่3มอบความรักแบบเดียวกันให้กับผู้อื่นทุกวันมอบความรักนี้ที่เราได้รับยอมจำนนแล้วรับความรักจากพระเจ้าทุกวันแล้วอย่าเก็บไว้พี่น้องที่รักมอบให้กับผู้อื่นทุกวันยอห์นบทที่13ข้อ34เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้เรารักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ผมพูดนี้ไม่ได้ข้อเสนอแนะนะครับสำหรับคนที่ผู้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าเราจะชอบคนที่เราสัมพันธ์ด้วยนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่พระเยซูรักเขาเมื่อพระเยซูรักเขาเราก็ควรจะรักเขานี่คือจุดมุ่งหมายที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์รักอย่างไม่มีเงื่อนไขให้อภัยอย่างสมบูรณ์โรมบทที่15ข้อ7เพราะฉะนั้นจงต้อนรับกันและกันเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่านเพื่อพระเกียรติของพระเจ้ายอมรับทุกคนเหมือนที่พระเยซูยอมรับเราความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความอะไรของคนอื่นครับแม้ความผิดของคนอื่นเชื่ออยู่เสมอมีความเชื่ออยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างแม้คนอาจพลาดพังทำผิดแต่เรายังเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักทำให้ใจเราอดทนความรักทำให้ใจเราเมตตาแสดงออกผ่านทางความเชื่อมีความหวังใจอดทนและไม่ล้มเลิกเอเมนนะครับมีความหวังใจในทีมงานของท่านมีความหวังใจในพี่เลี้ยงของท่านมีความหวังใจในมหาลัยของท่านมีความหวังใจในเพื่อนร่วมงานของท่านหวังใจในทุกเหตุการณ์ว่ามันกำลังจะดีขึ้นยาถอนพิษวันนี้พระเจ้าถ้อยคำวันนี้ได้มอบให้กับท่านแล้วความกลัวจงออกไปสวมทับความรักความรักนั้นขับไล่พิษแห่งความกลัวไปได้เรามีความรักของพระเจ้ามาขับไล่ความกลัวแล้วเราจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ารับความรักจากพระเจ้าทรงผ่านความรักให้กับคนมากมายจงชนะความกลัวด้วยความรักเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก
และในสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะร้องบทเพลงมีท่าทางด้วยนะครับเนี่ยที่อยากจะให้เราทำผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นซะด้วยนะเทคโนโลยีอันนี้นะครับบอกว่าความกลัวใช่ไหมครับบอกความกลัวจะมี3สิ่งใช่ไหมบอกกันกลัวต่อการเปิดเผยท่านี้คืออะไรเอามือปิดหน้ากลัวต่อการเปิดเผย1 2 3บอกกันกลัวต่อการเปิดเผยท่าที่2เลยครับทำไมแฮงค์ครับอันนี้กลัวไม่เป็นที่ยอมรับตรงไหนฮะทำไมกลัวไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมครับเช็คแฮนด์เลยกลัวไม่เป็นที่ยอมรับต่อมากลัวอะไรครับสูญเสียการควบคุมนะทั้ง3ท่านี้จงออกไปในพระนามพระเยซูเองไหมครับนะกลัวการเปิดเผยใช่ไหมครับกลัวไม่ที่ยอมรับใช่ไหมกลัวการถูกอะไรครับควบคุมแต่เราจะรับเอาความรักใช่ไหมความรักมี3ข้อเหมือนกันข้อแรกอะไรครับยอมจำนนยอมตรงไหนครับยอมจำนนบอกพร้อมกันยอมจำนนท่าที่2ครับระลึกถึงความรักพระเจ้าใช่ไหมครับเจ้าท่านี้ไหมทีแรกเจ้าท่านี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กหรือนึกถึงความรักของพระเจ้าแงนด้วยนะแงนด้วยนะหนึ่งสองสามหรือนึกถึงความรักพระเจ้าท่าที่สามสุดท้ายเลยครับมอบความรักใช่ไหมครับบอกว่ามอบความรักทุกวันควักเลยนะควักเลยนะควักหัวใจเลยนะบอกมอบความรักทุกวันหนึ่งสองสามมอบความรักเป็นท่านี้จะได้จำได้ใช่ไหมความกลัวกันแล้วปกปิดใช่ไหมไม่ถูกยอมรับใช่ไหมกลัวเสียการควบคุมใช่ไหมครับแต่เมื่อมีความรักเป็นไงยอมนะครับยอมจำนนใช่ไหมลึกถึงความรักและทำไมออกไปทุกวันนะครับยอมจำนนนะลึกถึงความรักแล้วให้ความรักออกไปความกลัวจงออกไปในพระนามพระเยซูเอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้ความกลัวจะห่างไกลจากชีวิตของข้าพเจ้าความกล้าหาญเข้ามาแทนความกลัวในความสัมพันธ์พระบิดาเจ้าเป็นแบเรียร์เป็นสิ่งที่กำแพงปิดกั้นเราเอาไว้วันนี้เราจะทะลุทะลวงกำแพงนั้นออกไปเพราะความรักของพระเจ้าคือความรักที่แท้จริงในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ความรักของพระเจ้าโอบล้อมชีวิตของเราพระองค์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระองค์คูราบาบาชันดาราบายันดิราเซขอพระเจ้าทรงอวยพรให้บทเพลงนี้ได้เป็นคำถวายตัวของเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันโดยพระคุณความรักของพระองค์เอเมนโดยพระคุณและความรักของพระบิดาร้องสรรเสริญนามสัตย์ความรักของเราพระองค์เจ้าความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจส่งสัตย์ซื่อตลอดเวลาไม่เคยซ้ำเติมหัวใจของเราไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำและไม่ดอกแสงเทียนที่สั่นไหวความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ใช่ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระให้เราเข้าไปใกล้พระเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ความรักเราจึงมาร้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์ความรักของพระเจ้าค
ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราไม่เคยทำให้เสียใจอยู่กับเราอยู่กับเราทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจเราไม่เคยดับแสงเทียนแห่งชีวิตที่เล็กน้อยเลยสั่นไหวริบความรักความรักพระองค์ความรักนั้นโอ้เอเมนทรงสัตย์ซื่อตลอดรักพระองค์ด้วยรักชนเพื่อข้าความรักแท้กลับนี่คือความตั้งใจใช่เราเชื่อเช่นนั้นพระองค์เจ้าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคือหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้สุดใจของเรายกพระนามของพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ความรักแท้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูในองค์พระเยซูพระองค์เจ้าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายนี่คือความรักของพระเจ้าที่โอบล้อมชีวิตของคนของพระเจ้าที่นี่ผมอยากให้เราได้มีเวลาสักช่วงหนึ่งสนทนากับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์อย่างมีเสรีภาพพูดคุยกับพระเจ้าขอความรักของพระเจ้าเติมในจิตใจของข้าพระองค์ที่นี่วันนี้เสมอไปขอยอมจำนนต่อพระเจ้าไม่มีสิ่งใดทำลายฤทธิ์อำนาจใดๆจะไม่มีชัยเหนือคนของพระเจ้าขอติดตามพระนามของพระองค์ติดตามพระองค์นี่คือความรักแท้ขอยอมจำนนต่อพระองค์มีความรักของพระองค์ทุกๆวันทุกๆวันเพราะพระเจ้ายอมรับชีวิตของเราเสมอรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆให้อภัยกับเราอย่างสมบูรณ์และเรามีคุณค่าต่อพระองค์อย่างสูงยิ่งพระองค์จึงเสด็จมาเพื่อไถ่เราที่กางเขนวันนั้นและให้ความรักของพระองค์ที่มีกับเรานั้นไม่ได้เก็บกักไว้เพียงผู้เดียวแต่ให้ความรักในชีวิตของเราที่รับมาอย่างเต็มบริบูรณ์นั้นได้ล้นออกไปอย่างมากมายในผืนแผ่นดินความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูเราผมขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอให้วันคืนที่เหลืออยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ที่นี่
เป็นวันคืนที่เดินกับพระเจ้าอย่างมีความสุขไม่มีความหวาดกลัวในสิ่งใดเพราะความรักของพระเจ้าเติมเต็มล้นอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ขอมอบเกียรติถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าพรครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ